สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะวันนี้นะคะเราไปชมข่าวงานบุญที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอยู่ที่เมืองเพลินนะคะซึ่งอยู่ติดกับเมืองคีนอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนีค่ะเป็นงานทำบุญพระป่าเนื่องในวันปีใหม่นะคะซึ่งมีชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมทำบุญกันนะคะที่วัดแห่งนี้เปิดมาเป็นปีที่7แล้วก็มีพระกิติศักดิ์นะคะเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะคะก็จะมีกฐินพระราชทานประจำทุกๆปีเลยนะคะและก็ที่สำคัญนะคะที่วัดแห่งนี้ซื้อด้วยเงินสดค่ะในราคา 400,000 ยูโรนะคะหรือเงินไทยประมาณ14ล้านบาทค่ะที่นี่ก็จะมีกิจกรรมงานบุญต่างๆนะคะและชาวไทยในต่างประเทศนี้นะคะเขาจะไปร่วมทำบุญกันในวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าส่วนมากจะมีวันหยุดกันในวันอาทิตย์ค่ะมีกิจกรรมต่างๆที่วัดแห่งนี้ด้วยนะคะและข่าวคนดังในต่างแดนนะคะวันนี้เราจะไปกันที่สหราชอาณาจักรค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าคนดังในต่างแดนวันนี้จะเป็นใครกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่สหราชอาณาจักรค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับนักธุรกิจชาวไทยซึ่งเก่งมากเลยค่ะและคิดว่าคงเป็นหนึ่งเดียวของในต่างประเทศเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณบีค่ะค่ะอยากจะให้คุณบีแนะนำตัวแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาว่าทำยังไงถึงมาเปิดธุรกิจซึ่งยักษ์ใหญ่มากในต่างแดนนะคะอ๋อโอเคผมชื่อจักรีจันคณานะครับผมตำแหน่งก็คือเป็นดีเรคเตอร์ของบริษัท AB Money นะครับแล้วก็เป็น MRO ด้วยนะครับเราเป็นบริษัทโอนเงินนะครับรายแรกของคนไทยในสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี09นะครับก็ทำในรูปของรูปแบบของออนไลน์ลูกค้าก็คือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือว่าตัดผ่านการ์ดมาโดยตรงนะครับก็เราก็ทำมาปี09และต่อมาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจุดวัตถุประสงค์หลักที่ทำนะครับวัตถุประสงค์ที่ทำนะก็คือเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนเพราะว่าคนไทยเนี่ยผมมองว่าเขามาทำงานในต่างแดนเนี่ยทำงานหนักแล้วก็เขาต้องการส่งเงินกลับบ้านแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของภาษาเวลาไปส่งเงินกับธนาคารเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาษาหรือว่าเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของสถานะวีซ่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้ไม่สามารถทำการส่งเงินกลับบ้านได้เขาก็เราก็รู้สึกว่าเรามาช่วยเหลือตรงเขาตรงจุดนี้อันนี้คือความตั้งใจแรกของผมนะครับแล้วก็ด้วยความตั้งใจของเราเล็กๆเนี่ยผมก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็เพื่อจะ make sure ว่าสิ่งที่คนไทยในต่างเราต้องการเนี่ยตรงกับความต้องการของกระทรวงการคลังของราชอาณาจักรด้วยนะครับแล้วก็พอทำไปทำมาเนี่ยเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นผมก็ไปขยายสาขาที่อเมริกานะครับที่ชิคาโกอิลลินอยส์แล้วก็ไปขยายสาขาเพิ่มตอนนั้นตอนประมาณช่วงปี11ช่วงปี15เนี่ยผมขยายไปที่เบอร์ลินที่เยอรมันนะครับแล้วก็ไปที่สต็อกโฮล์มสวีเดนต่อมาเนี่ยเราก็ดำเนินธุรกิจไปจนถึงประมาณเมื่อปีที่แล้วเองนะครับเราก็มองว่าคนไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าปัญหาเรื่องของการส่งเงินอย่างเดียวแต่มีปัญหาเรื่องนึงที่ช้านานแต่ว่ายังไม่เคยมีใครเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องธนาคารนะครับคนไทยในต่างแดนแล้วก็ในอังกฤษเองนะครับราชอาณาจักรแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่มีบัญชีธนาคารโดยเฉพาะพวกวีซ่านักเรียนเนี่ยที่เขาจำเป็นต้องต่อวีซ่าเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในจุดนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือตอนนี้ AB Money เนี่ยนะครับเราก็ใช้ชื่อแบรนด์อีกตัวนึงเป็น product จาก AB Money เดิมที่เป็นธุรกิจโอนเงินแล้วก็เป็น AB Money Plus นะครับเป็นธุรกิจธนาคารซึ่งให้บริการเปิดบัญชีธนาคารลูกค้าก็จะสามารถมีบัญชีในสกุลเงินปอนด์แล้วก็ยูโรนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีนี้เราจะมีอัปเกรดของเรื่องของสกุล US ดอลลาร์เข้าไปด้วยในบัญชีนะครับลูกค้าก็มีบัญชีได้ละครับผมค่ะ
แล้วก็ได้รับอะไรนะคะเขาเรียกว่าไลเซนส์อะไรด้วยใช่ไหมคะครขับองที่นี่คก็มีใบอนุญาตนะครับแล้วก็มีเรื่องของรางวัลต่างๆในตลอดช่วง10ปีที่เราทำธุรกิจมาครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปชมรางวัลกันเนาะว่ารางวัลได้เยอะมากเลยวันนี้แค่เป็นบางส่วนใช่ไหมคะครับผมวันนี้เป็นแค่บางส่วนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีที่จะไว้แล้ว เราเลยเก็บเอาไว้ขอบคุณมากครับค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพรางวัลต่างๆกันนะคะครับผมค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือรางวัลต่างๆนะคะที่บริษัทของที่นี่ได้รับมานะคะอยากจะให้คุณบีช่วยอธิบายค่ะว่ามีรางวัลอะไรบ้างเยอะมากเลยค่ะครับผมก็คืออันแรกเนี่ยนะอันนี้เป็นรางวัลของ Experian นะครับแล้วก็ของ Interbank ตอนที่เราเริ่มทำธุรกิจแล้วก็เราเติบโตเร็วมากนะครับตอนนั้นจะไปฮิตถึงสายตาของพวก Western Union เขายังอยากจะได้มาเรามาเป็นร่วมกลุ่มของเอเจนต์เลยนะครับโอเคค่ะตอนนั้นก็เราทำฮิตไลค์กับวอลลุ่มของบริษัทเนี่ยถึง150ล้านนะครับในครั้งแรกแล้วก็เติบโตเร็วนั้นเราได้ช่วงประมาณปี10นะครับผมค่ะแล้วก็อันต่อไปนี่คืออะไรนะคะอ๋ออันนี้เป็นรางวัลของแมกกาซีนนะครับผมแมกกาซีนเรื่องของfinance ซึ่งเขาทำสรุปยอดบริษัทกลุ่มดีเด่นนะครับประมาณ300บริษัทแรกตอนนั้นเราได้รางวัลครั้งแรกในช่วงประมาณปี12นะครับผม อันนี้เป็นรางวัลของแมกกาซีนบริษัทของที่เขารวมสถิติยอดที่เขาบริษัทที่เติบโตในแต่ละรายปีครับผมค่ะอันต่อไปค่ะอันนี้ของWell Finance Award นะครับ Well Finance Award เนี่ยเป็นรางวัล Society เป็นสมาคมการเงินซึ่งเขาจะรวบรวมข้อมูลสถิติวอลลุ่มในการส่งเงินออกนอกประเทศนะครับของทั้งสภาพยุโรปแล้วเขาก็รางวัล Best Company ประมาณ50 Company มาลงรายการซึ่งเราติดอยู่ในหนึ่งนั้นเขาก็เลยให้รางวัลตรงนี้ของเราในปีนั้นนะครับขอแสดงความยินดีเยอะมากเลยนะคะขอบคุณครับอันนี้โอ้รางวัลนี้รางวัลใหญ่ Global 100นะครับก็เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมั่นคงและเติบโตเร็วนะครับ100บริษัทแรกในช่วงในแต่ละปีนะครับซึ่งตอนนั้นเราได้รับรางวัลติดต่อกันก็คือในปี17กับ18นะครับของ Global 100ครับผมอันนี้เป็นเซอร์ติฟิเคตจากรัฐบาลนะครับของ HMRC ของเขาเองนะครับรางวัลนี้ก็เป็นรางวัล Fair Trade นะครับของโบรกเกอร์เพราะว่าเราเนี่ยตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมาเนี่ยตลอด5ปีตอนนั้นในช่วง5ปีแรกเนี่ยเราไม่มีการคอมเพลนหรือมีการขอไอตัวคอปชั่นเชมหรือว่าการขอรีฟันเงินจากรัฐบาลนะครับนั่นแปลว่าบริษัทของเราเนี่ยไม่เคยปฏิบัติอะไรที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเกิดความเสียหายเขาก็มีตัวนี้มาให้เราค่ะแสดงว่าทางรัฐบาลก็ให้การยอมรับเป็นอย่างสูงนอกจากรางวัลแล้วรางวัลยังมีเยอะกว่านี้นี่แค่ตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูใบประกาศต่างๆด้วยที่ได้รับมาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมภาพใบประกาศต่างๆนะคะว่ามีใบประกาศยังไงบ้างนะคะตามไปดูเลยค่ะโหเยอะมากเลยนะคะใบประกาศก็เอามาบางส่วนนะเพราะว่าเราแปะทั้งหมดไม่ไหวอ่ะก็เมื่อกี้อย่างที่คุยกันไว้นะครับข้างในว่าเราทำธุรกรรมเนี่ยตอนนี้ก็คือ5ประเทศนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาดูทีละตัวละกันอันแรกตรงนี้เนี่ยจะเป็น FCA นะครับก็คือ Financial Conduct Authority เป็นของใบอนุญาตของกระทรวงการคลังในราชอาณาจักรนะครับในอังกฤษตรงนี้ก็เป็นไลเซนส์ระดับ API นะครับเป็นไลเซนส์สูงสุดซึ่งเขาไม่จำกัดในวงเงินในการโอนเงินละนะโอเคคราวนี้มาดูตัวที่2กันนะตัวนี้เป็นของฟินเซนอเมริกานะครับที่ชิคาโกอิลลินอยตัวนี้ก็คือที่ของอเมริกาในรัฐชิคาโกนะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นของบัฟเฟนที่เยอรมันนะครับผมตัวนี้เป็นของที่เยอรมันที่เราทำที่เบอร์ลินแล้วก็มาดูตรงนี้กันอ่ะตัวนี้เป็นของ FI นะครับก็คือของสวีเดนนะครับที่เราดำเนินธุรกิจที่สต็อกโฮล์มนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นไลเซนส์ของ HMRC นะครับในเรื่องของ Money Laundering Inspector ตรงนี้จะตรวจสอบนะครับเรื่องเกี่ยวกับไลเซนส์ของการปราบปรามการฟอกเงินนะครับแล้วก็จะมีนอกนั้นก็จะมีไลเซนส์ของกับ ICO เป็นไลเซนส์ที่อนุญาตให้เราเก็บข้อมูลลูกค้านะครับแล้วก็ Secure ข้อมูลแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของ Money Laundering Report Officer นะครับเป็นไลเซนส์ Specialist ของแต่ละคนครับผมประมาณนั้นอยากจะให้คุณบีฝากอะไรสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกอะค่ะว่าท่านใดสนใจจะโอนเงินหรือว่าเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยค่ะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคะอ๋อครับผมก็อันนี้ขอฝากไว้นะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ในสภาพยุโรปนะครับแล้วก็สหราชอาณาจักรที่ต้องการจะโอนเงินกลับบ้านนะครับผมเราก็พร้อมจะช่วยเหลือในภาษาคนไทยของเราเอง
นะครับผมไม่ว่าจะส่งเงินทางช่องทางไหนก็ตามนะครับเราก็พร้อมจะรับฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็รวมถึงสำหรับคนไทยที่ต้องการจะเปิดบัญชีธนาคารในสกุลเงินปอนด์ยูโรนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมี US ดอลลาร์เนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับผมคุณก็จะมีบัญชีธนาคารของเราที่ตรงกับ EB Money นะครับผมแล้วก็มีระบบ security ทุกอย่างเหมือนกับธนาคารมาตรฐานสากลนะครับผมสามารถติดต่อหาเราได้ที่เบอร์หรือว่าเว็บไซต์หรือว่าที่อีเมลตรงนี้ได้เลยนะครับผมค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยค่ะคุณบีบอกว่าสะดวกมากเลยบางคนสะดวกทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์ทั้ง Facebook อะไรได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะครับผมก็สะดวกมากครับเราก็รับฟังทุกช่องทางของลูกค้านะครับผมที่ลูกค้าจะติดต่อมาไม่ว่าจะ Facebook จาก LINE โทรศัพท์อีเมลตรงนี้นะครับผมแสดงว่าเป็นช่องทางที่สะดวกมากสำหรับคนที่จะโอนเงินสำหรับช่องทางนี้อย่างนั้นคนไทยที่อยู่ตอนนี้มีกี่ประเทศแล้วนะคะตอนนี้จริงๆเราก็โดยใบอนุญาตนะครับเราสามารถรับได้หมดเลยทั้ง30ประเทศในสหภาพยุโรปนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าจะเป็นเรื่องโอนเงินเนี่ยเราโอนเงินได้ทั่วโลกแต่สำหรับเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยคุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ภายใต้30ประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษเป็นสเปนนะครับสวีเดนเยอรมันพวกนี้ได้หมดเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะก็สนใจที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณคุณบีเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีครับช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับน้องเมย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อณประภัสชัยยศยิ่งนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ร้านบ้านไทยเมืองเรียนซีประเทศอังกฤษค่ะค่ะวันนี้ภาษาเยอรมันเราจะเรียนคำว่าอะไรบ้างคะค่ะคำแรกนะคะใบประกาศนียบัตรค่ะ certificat certificat คำที่สองนะคะมหาวิทยาลัยค่ะ universitetUniversitet คำที่3คณะบริหารธุรกิจค่ะค่ะ Fakultät für Betriebswirtschaft Fakultät für Betriebswirtschaft ค่ะคำที่4จบการศึกษาค่ะ Absolvent Absolvent และคำสุดท้ายคำว่าโรงอาหารค่ะ Mensa Mensaค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณน้องเมย่าเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ